พญาศรีสัตนคราชแลนด์มาร์คแห่งความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมวันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมเพื่อขอพรองค์พญานาคที่ขึ้นชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานพญาศรีสัตนคราชสร้างด้วยทองเหลืองทั้งองค์มีขนาดกว้าง 4.49 เมตรสูง 10.9 เมตรน้ำหนักรวม 9 ตันเป็นประติมากรรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงโดยชาวจังหวัดนครพนมมีความเชื่อกันว่าท่านดลบันดาลให้บ้านเมืองร่มเย็นมีความอยู่ดีกินดีและความผาสุกเราได้เดินทางไปเช็คอินและได้พบกับผู้ที่ศรัทธามาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมากว่า100ชีวิตมากราบไหว้ขอพรด้วยความศรัทธาและผู้คนส่วนใหญ่จะมาขอพรเพื่อให้ตัวเองประสบผลสำเร็จบางคนก็จะมาบนบานหากได้ตามที่ขอก็จะมาแก้บนบางส่วนก็จะทำพานบายสีมาถวายแด่องค์พญานาคหรือทำการแสดงรำเพื่อเป็นการถวายถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเยือนจังหวัดนครพนมต้องมาเช็คอินให้ได้ที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจผมได้เดินทางมาไหว้กราบสักการะขอพรพญานาคองค์ศรีสัตนคราชนะครับริมแม่น้ำโขงเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยคนอีสานเชื่อกันว่าถ้าอยากร่ำรวยให้เดินทางมาขอพรขอเงินทองกับองค์พญานาคครับและที่จังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีบรรยากาศริมโขงที่น่าพักผ่อนและยังมีอาหารที่อร่อยมากๆเช่นข้าวเกรียบปากหม้อใส่ไข่ที่รับประทานในยามเช้าจะฟินมากๆเราเห็นกระบวนการทำของแม่ค้าจากหม้อนึ่งพร้อมรับประทานซึ่งถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่ทุกคนต้องห้ามพลาดหากเพื่อนๆเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมเราแนะนำเลยครับ